สอททอ,ออกมาแนะภาครัฐนะคะเพิ่มมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวอินเดียแล้วก็ตั้งนะคะในส่วนของทัวริ s ซึมวอล่มค่ะเพื่อแก้ข่าวรบแล้วก็เติมข่าวบวกเข้าไปค่ะ นายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสอทอทอบอกว่าทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องปรับกลยุทธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวใหม่นอกจากรีสตาร์ทแล้วก็ต้องรีบูตค่ะออกแบบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์สร้างประสบการณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวคุณภาพยุคใหม่ที่เน้นที่มูลค่ามากกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวนอกจากมาตรการที่ภาครัฐทําแล้วเรื่องฟรีวีซ่าทั้งการพัฒนาสนามบินนะคะตั้งทีมยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ททเสนอเพิ่มเติมค่ะให้ตั้งทัวริซึมวอร o รที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อร่วมกันสร้างทัวริซึมบิ๊กดาตและ Social Listening รวบรวมข่าวสารแก้เฟกนิวช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยสร้างดิจิทัล Content ที่มีพลังบว,วกแล้วก็มีการสรุปนโยบายเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า เพื่อผลักดันนโยบายเชิงรุกในยุคข,ของทัวริซึมวอร์เกมที่หลายประเทศเนี่ยใช้ท่องเที่ยวนะคะเป็นเครื่องมือควิกวินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 นอกจากนี้สทอทอเสนอภาครัฐค่ะใช้ฟรีวีซ่าเพิ่มเติมกับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและตลาดใหม่อย่างเช่นอินเดียปราบทัวร์ศูนย์เหรียนไกด์เถื่อนแก๊งสีเทาอย่างจริงจังด้วยส่วนข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยการออกมาตรการส่งเสริมให้ข้าราชการเที่ยวนะคะช่วยชาติในวัน ธรรมดาอย่างเช่นได้รับส่วนลดพิเศษหรือเป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือว่าความสำเร็จของงานก็มีด้วยกันก็คือ KPI Key Performance Indicator 2เท่าหากไปเมืองรองค่ะส่งเสริมองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนตำบลศึกษาดูงานข้ามภาคส่งเสริมท่องเที่ยวไทยไวัยเก่าเชื่อมโยงชุมชนช่วยสร้างทางรายได้และความภาคภูมิใจให้กับคนวัยเกษียณค่ะ